สวัสดีครับพลอยไอมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่3ตุลาคม2022นะคะวันนี้พลอยก็มีข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะหลังจากผ่านไป2สัปดาห์นะคะก็มีผู้ใช้รายงานบอกว่ายังพบปัญหาแบตหมดไวใน iOS 16อยู่รวมถึงยอดขาย iPhone 14ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะApple ลบแอป VK ออกจาก App Store แล้วนะคะรวมถึงบัญชีของนักพัฒนาเนี่ยก็ถูกลบออกไปด้วยผลพวงมาจากการคว่ำบาตรของรัสเซียค่ะอดัมเดมานะคะที่เป็นโฆษกของ Apple ได้เผยต่อ The Verge ว่าการลบแอป VK ออกจาก App Store ครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำตามคำร้องขอของรัฐบาลอังกฤษค่ะซึ่งทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่สามารถอัปเดตหรือว่าดาวน์โหลดแอป VK จาก App Store ได้อีกต่อไปค่ะส่วนผู้ใช้ที่มีแอป VK อยู่แล้วนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยแต่ถ้าหากว่าทำการออฟโหลดหรือว่าทำการลบแอปเนี่ยก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดกลับไปใช้งานได้อีกค่ะสำหรับการลบแอป VK ออกจาก App Store ในครั้งนี้นะคะมาจากรัฐบาลอังกฤษเนี่ยได้ทำการคว่ำบาตรธนาคาร Gazprom Bank ของรัสเซียค่ะซึ่งธนาคารนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันกับ VK ค่ะจึงส่งผลให้แอป VK นี้นะคะถูกลบออกจาก App Store ตามคำร้องขอของรัฐบาลอังกฤษค่ะTechRex นะคะได้ใช้ค้อนทุบ Apple Watch Ultra ทดสอบความแข็งแรงนะคะพบว่าโต๊ะเนี่ยพังก่อนตัวเครื่องอีกค่ะ TechRex นะคะได้ทดสอบความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานของตัวเครื่อง Apple Watch Ultra ด้วยวิธีการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการ drop test หรือว่าเอาไปใส่ในกล่องตะปูแล้วก็เขย่าเนี่ยก็พบว่าตัวเครื่องก็ยังทนทานได้ดีมีแค่เพียงรอยเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะเขาก็เอาไปทดสอบความแข็งแรงด้วยการใช้ค้อนทุบนั่นเองซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเครื่องทนทานจากการทุบได้หลายครั้งนะคะจนโต๊ะเนี่ยเสียหายก่อนตัวเครื่องอีกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทุบไปไม่กี่ครั้งตัวเครื่องก็เปิดใช้งานไม่ได้ถึงแม้ว่าภายนอกจะดูไม่เสียหายก็ตามค่ะและถ้าทุบไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งหน้าจอแล้วก็ฝาหลังของตัวเครื่องก็แตกเสียหายเหมือนกันค่ะจากการทดสอบของ TechRex ในครั้งนี้นะคะชี้ให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่ากิจกรรมเอ็กซ์ตรีมต่างๆเนี่ยเจ้า Apple Watch Ultra ก็สามารถทนทานต่อการใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะและในตอนนี้นะคะประเทศไทยก็เปิดให้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ Apple Store ออนไลน์ค่ะผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะก็ยังมีผู้ใช้รายงานว่าเจอปัญหาแบตหมดไวใน iOS 16อยู่ค่ะปกติแล้วนะคะหลังจากอัปเดต iOS 16เนี่ยก็มักจะเจอปัญหายิบย่อยตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นบั๊กการใช้งานหรือว่าปัญหาแบตหมดไวค่ะซึ่งใน iOS 16นี้นะคะก็ยังมีผู้ใช้เนี่ยเจอปัญหาแบตหมดไวอยู่ทางด้าน Mac Rumors เนี่ยเขาก็ได้รายงานว่าผู้ใช้ iOS 16.0.1 และ iOS 16.0.2 นะคะได้เจอปัญหาต่างๆดังนี้ค่ะปัญหาก็คือฟีเจอร์ Spotlight Search ทำงานช้านะคะบางทีก็ใช้งานไม่ได้ปัญหาแบตหมดไวปัญหา CarPlay บน iPhone 14 Pro มีปัญหานะคะรวมถึง iPhone บางรุ่นเนี่ยก็มีปัญหาจอกระพริบหลังจากที่ลดความสว่างหน้าจอเหลือต่ำกว่า 50% ค่ะตอนนี้นะคะก็ยังไม่แน่นอนว่า iOS 16.0.3 เนี่ยจะออกมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าค่ะหรือว่าอาจจะปล่อยตัวแก้ไขนี้เนี่ยมาพร้อมกับ iOS 16.1 ซึ่งก็คาดว่าจะปล่อยให้อัปเดตกันในช่วงเดือนตุลาคมพร้อมๆกับ iPad OS 16.1 และ Mac OS Ventura ค่ะนอกจากสาเหตุที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็ยังมีการทำงานเบื้องหลังของแอป Facebook ด้วยที่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้ iOS 16แบตหมดไวค่ะหนึ่งในรายงานเผยว่าแอป Facebook เวอร์ชันล่าสุดนะคะที่ติดตั้งบน iOS 16.0.2 เนี่ยจะทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งที่ปิดการตั้งค่าทำงานเบื้องหลังไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะกดปิดแอปหรือว่าเคลียร์แอปเนี่ยก็ยังเจอปัญหานี้อยู่ค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นกับ iOS 15เช่นกันค่ะก็มีบางคนนะคะได้ทำการทดลองลบแอป Facebook ออกไปก็พบว่าแบตเนี่ยไม่ได้ลดเร็วเท่ากับตอนที่เก็บแอปไว้แต่ไม่ได้ใช้งานค่ะสาเหตุที่แอป Facebook นะคะทำงานเบื้องหลังอยู่ตลอดเนี่ยก็อาจจะมาจากฟีเจอร์การส่งสัญญาณแบบ Beacons นั่นเองค่ะเพื่อใช้สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆในการระบุตำแหน่งที่ตั้งแบบไร้สายผ่าน Bluetooth ถึงแม้ว่าการทำงานเบื้องหลังของแอป Facebook จะใช้พลังงานน้อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้งานบ่อยหรือว่าใช้งานอยู่ตลอดเนี่ยก็อาจจะทำให้แบตของเราเนี่ยหมดเร็วขึ้นค่ะรายงานเผยว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะยังมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่า iPhone 14รุ่นธรรมดาเนี่ยยังขายได้น้อยกว่า iPhone 13 mini ค่ะ JP Morgan นะคะได้เผยข้อมูลว่าหลังจากที่ iPhone 14เปิดขายไปประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะพบว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยขายดีมากๆเลยซึ่งขายดีกว่าตอน iPhone 13 Pro อีกนะคะทำให้สินค้าเนี่ยไม่พอขายในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเลยค่ะอย่างเช่นประเทศสหรัฐนะคะที่
ถ้าหากว่าเราสั่งซื้อ iPhone 14รุ่นธรรมดาไปเนี่ยสินค้าจะส่งมอบภายใน5วันแต่ถ้าหากว่าเราซื้อ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยจะต้องรอสินค้าตั้งแต่31ถึง38วันเลยทีเดียวค่ะจากเมื่อกี้นะคะเราได้เห็นความนิยมของ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ไปแล้วค่ะแต่ถ้ามาดูในทางกลับกันนะคะ iPhone 14รุ่นธรรมดาเนี่ยพบว่ายอดขายเนี่ยน้อยมากๆซึ่งขายได้น้อยกว่า iPhone 13 mini รุ่นที่ขึ้นชื่อว่าขายได้ไม่ค่อยดีอีกค่ะเหตุผลส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะมาจากความแตกต่างระหว่าง iPhone 14รุ่นธรรมดากับ iPhone 14รุ่น Pro ค่ะที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะผู้ใช้เนี่ยก็เลยอาจจะยอมจ่ายในราคาที่สูงเพื่อให้ได้ใช้งานฟีเจอร์ที่มีเฉพาะรุ่น Pro แต่ไม่มีในรุ่นธรรมดาค่ะอย่างเช่นกล้องหลัง3ตัวกล้องหลัก48ล้านพิกเซลนะคะรวมถึงหน้าจอโปรโมชั่นและมีฟีเจอร์ Always On Display รวมถึง Dynamic Island ที่เป็นดีไซน์ใหม่ของ iPhone 14 Pro ค่ะส่วน iPhone 14 Plus รุ่นจอใหญ่นะคะมีกำหนดเปิดขายในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าจะได้รับความนิยมหรือเปล่าค่ะหลังจากที่ iPhone 14เปิดตัวเปิดขายไปแล้วนะคะก็มีข่าวลือของ iPhone 15ออกมาเช่นกันค่ะคราวนี้นะคะลือว่า iPhone 15 Ultra จะเป็นชื่อใหม่มาแทนชื่อ Pro Max ค่ะรวมถึงคาดว่าจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ด้วยมาร์กแมนรายงานว่า iPhone 15รุ่นท็อปปีหน้านะคะอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone 15 Ultra ที่มาแทนชื่อ Pro Max ที่ใช้มาตั้งแต่ iPhone 11ค่ะซึ่งการใช้ชื่อ Ultra แบบใหม่นี้นะคะจะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ iPhone เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของดีไซน์สเปครวมถึงการมาของพอร์ต USB-C ด้วยค่ะApple เริ่มใช้คำว่า Ultra นะคะในชิป Apple Silicon ค่ะซึ่งเป็นชิปที่เหนือกว่ารุ่น Pro แล้วก็รุ่น Max นะคะรวมถึงนำมาใช้ใน Apple Watch รุ่น Ultra ที่เป็นดีไซน์ตัวใหม่ล่าสุดด้วยค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีข่าวลือว่า iPhone 15เนี่ยจะใช้ดีไซน์แบบ Dynamic Island เหมือนกับ iPhone 14 Pro ด้วยจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีปีหน้าค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ